รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปพอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงค่ะในสัปดาห์นี้นะคะอีฟยังพาคุณผู้ชมมาอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษจากกสทช.ท่านผอ.จิตสถาศรีประเสริฐสุขนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมค่ะสัปดาห์นี้นะคะท่านยังคงมีเรื่องราวที่น่ารู้ที่สำคัญมากๆในเวลานี้ค่ะจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรตามนี้ไปพบกับท่านกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมท่านผอ.จิตสถาศรีประเสริฐสุขค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะท่านผอ.ค่ะที่เราพูดคุยในเรื่องของการลงทะเบียนซิมความสำคัญท่านผอ.ก็ได้บอกไปแล้วว่าการลงทะเบียนซิมนั้นมีความสำคัญอย่างไรแล้วเราก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนซิมช่องทางไหนได้บ้างวันนี้ค่ะอยากให้ท่านได้เน้นย้ำว่าใครบ้างคะที่จะต้องลงทะเบียนซิมค่ะทุกคนมีหน้าที่ต้องลงทะเบียนซิมเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของเลขหมายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ท่านที่เป็นเด็กหรือว่าท่านที่สูงอายุคนที่ดูแลหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนแทนเราได้นะคะแล้วก็สำหรับกรณีที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยท่านก็ต้องมีหน้าที่ไปลงทะเบียนนะคะโดยเพียงนำบัตรแรงงานต่างด้าวที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการนะคะไปลงทะเบียนซิมสำหรับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยถ้าท่านประสงค์อยากจะใช้ซิมการ์ดในประเทศไทยก็ต้องนำพาสปอร์ตนะคะไปลงทะเบียนได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือจุดให้บริการลงทะเบียนตามท้องที่ต่างๆค่ะถึงแม้ว่าจะมาท่องเที่ยวไม่กี่วันก็ตามถ้าเมื่อไรที่ซื้อซิมแบบเติมเงินคุณก็ต้องลงทะเบียนซิมเช่นเดียวกันเพราะว่าสำนักงานกสทช.เองเนี่ยก็ได้ออกมาตรการนะคะว่าทุกซิมใหม่ที่มีการซื้อขายในตลาดทุกวันนี้นะคะจริงๆเราเริ่มตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาซิมนั้นจะเปิดใช้งานไม่ได้หากไม่ได้มีการลงทะเบียนนะคะดังนั้นแม้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาระยะสั้นอาจจะแค่อาทิตย์นึงเนี่ยก็ถ้าท่านอยากจะใช้งานซิมการ์ดก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนจึงจะเปิดใช้งานได้ค่ะตอนนี้เหมือนแบบเป็นภาคบังคับไปเลยว่าเมื่อไรที่ซื้อซิมใหม่เบอร์ใหม่ถ้าไม่ลงทะเบียนก็คือใช้ไม่ได้ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าลงทะเบียนไปแล้วเกิดปัญหาติดขัดอย่างนี้สามารถที่จะติดต่อช่องทางไหนหรือว่ายังไงได้บ้างคะท่านผอ.คือถ้าเกิดว่าเราได้มีการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยโดยปกตินะคะก็ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เขาจะส่ง SMS กลับมายืนยันว่าเราลงทะเบียนแล้วหรือว่าถ้าเรายังไม่ได้รับเนี่ยเราก็อาจจะมีการตรวจสอบยืนยันด้วยตัวเองก็ได้เพียงกดดอกจัน151สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเป็นรหัสเดียวกันกับที่เรากดเพื่อเช็คตอนแรกว่าเราเคยลงทะเบียนหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราลงแล้วเมื่อเรากดโค้ดนี้ซ้ำสถานะต้องมาแจ้งมาว่าเราลงทะเบียนแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นเฉพาะในบางเวลาถ้าเกิดว่ามีคนลงทะเบียนมาเยอะๆในเวลาเดียวกันเนี่ยการส่ง SMS หรือการตรวจสอบด้วยดอกจัน151สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอาจจะช้าอยู่บ้างก็อดใจรอนิดนึงลองเช็คเป็นระยะแต่ว่าสักพักนึงแล้วเนี่ย SMS ก็ไม่มากดแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนสถานะเนี่ยให้รีบโทรไปที่ call center ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้งานอยู่ทันทีแต่ว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องโทรมาที่ call center 1,200ของสำนักงานกสทช.ทางเราก็คงจะรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ช่วยประสานปัญหาตรงนี้ให้ค่ะก็ง่ายๆนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งสถานะว่าลงทะเบียนซิมแล้วหรือยังดอกจัน151สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือว่าก็มีหลากหลายช่องทางละทางต้นศูนย์ของเบอร์ที่ให้บริการเองไหมคะแล้วก็สอบถามได้หรือว่า call center ก็ได้ที่1200ใช่ไหมคะท่านคือ1200ของเรานี่อาจจะเป็นเหมือนลักษณะที่ว่าเป็นลักษณะที่ท่านพูดคุยกับโอเปอเรเตอร์แล้วไม่ได้ข้อสรุปทางเราก็จะช่วยจัดการให้เพียงแต่ว่าถ้าที่ดีนี่คือว่าโทรไปติดต่อ call center ของทางผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อที่ได้โดยตรงก็จะรวดเร็วกว่านะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นจะมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงซึ่งก็เป็นที่สำนักงานกสทช.ก็ห่วงใยแล้วก็เกิดความกังวลนิดหน่อยเพราะว่าในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละเราก็ไปค้นพบว่า
ตัวปกติเนี่ยตัวแอปพลิเคชันที่ทางเรากระจายไปให้กับช่องทางต่างๆเพื่อไปรับลงทะเบียนเนี่ยปกติเขาจะต้องลงทะเบียนขึ้นชื่อไว้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายเพื่อที่ว่าเราจะได้ตรวจสอบตัวตนได้ว่าเขาไปทำประพฤติผิดหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าได้มีการแจกจ่ายตัว user name กับ password อันนี้นะคะในโซเชียลซึ่งมันจะเป็นการผิดหลักการแล้วก็ไม่เป็นไปตามเจตนาของเราค่ะเพราะว่าการที่เราจะไปดาวน์โหลดแอปตรงนี้มาแล้วก็ไปได้ user name password มาแล้วมาลงทะเบียนเองเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าก่อให้เกิดปัญหาที่เราไปติดตามไม่ได้คนก็อาจจะไปลงเองแล้วมันไม่มีเหมือนกับบุคคลอีกคนนึงมาตรวจสอบว่าใช่เราจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นเวลาเราเดินทางไปลงทะเบียนที่ช็อปหรือว่าตามที่ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยคนที่รับลงเขาก็จะมีการตรวจดูว่าใช่ตัวตนเราไหมหน้าเราเหมือนกับบัตรประชาชนไหมถึงจะยอมลงทะเบียนให้แต่การที่มีการแจกจ่ายตัวแอปแล้วก็ตัว username กับ password ตรงนี้ไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปลงเองเนี่ยเราก็ไม่สนับสนุนให้ทุกท่านดำเนินการอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นการดำเนินงานที่ผิดขั้นตอนและผิดเจตนาจริงๆก็ช่วงนี้นะคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนซิมไปแล้วค่ะว่าใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนซิมนะคะเรียกได้ว่าทุกท่านแหละที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินทุกท่านต้องไปลงทะเบียนซิมนะคะช่วงหน้าท่านผอ.ของเรายังมีเรื่องราวดีๆมาแนะนำกันแต่จะเป็นอะไรนั้นเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดช่องทางในการนำเอาซิมไปใช้ในทางที่ผิดและเป็นอันตรายต่อสังคมไทยและเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียกร้องสิทธิต่างๆในกรณีที่มีปัญหาสำนักงานกสทช.จึงเล็งเห็นความจำเป็นต้องแก้ไขดังกล่าวจึงได้ออกมาประกาศให้มีการลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินภายในวันที่31กรกฎาคม2558หากพ้นกำหนดท่านจะไม่สามารถโทรออกหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นสดถึงนั้นเลยน้องพ่อน้องเอ๊ะแล้วนี่เจ้าฝรั่งนั่นเนี่ยไปไหนอ่ะไม่เห็นมาเลยเดินเก๊กเลย ผมรอใช่ไหมครับว่าหรอก็ดูที่นายใส่ดีป่านอย่าไปว่าเลยมาๆ นั่งกินข้าวด้วยกันเอ้าอันนี้คืออะไรครับอ๋อนี่น้ำพริกไว้กินกับผักสดๆเนี่ยลองดูสิอร่อยมากครับคุณลุงไปซื้อที่ไหนซื้อเซอร์อะไรก็ของในสวนเรานี่แหละเนี่ยเขาเรียกว่าผักปลอดสารพิษเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงสอนไว้ไม่แปลกใจเลยที่ทั่วโลกอ่ะยกย่องในหลวงนะครับแล้วที่นี่มีผักออร์แกนิกด้วยเหรอครับมีสิมาเดี๋ยวรีบกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูโอเคครับกะหลอดมาฝากอยากให้เธอได้กินผักมีวิตามินนี่ไงแปลงเกษตรอินทรีย์ที่เอ็มดูอยากจะเห็นนะเนี่ยเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีอ่ะต้นแต่ละต้นจะใหญ่แล้วก็งามขนาดนี้ได้ยังไงครับสิ่งที่สำคัญคือดินซึ่งการทำการเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ยเป็นการทำการเกษตรที่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการใช้อินทรีย์วัตถุบำรุงดินอย่างพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้สารเคมีเพราะเมื่อไรที่เราใช้สารเคมีดินก็จะเสียและเมื่อนั้นน่ะต่อให้มีน้ำไม่ว่าเท่าไหร่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้อ๋อผมเข้าใจแล้วครับตอนนี้อ่ะผมขอไปช่วยป่านถอนหญ้าถอนหญ้าได้ไหมครับคุณลุงได้
ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะยังคงอยู่กับอีฟและท่านผอ.จิตสถานนั่นเองค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะท่านผอ.ก็ให้คำแนะนำไปแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนซิมว่าใครบ้างที่จะต้องมีหน้าที่ลงทะเบียนซิมก็คือทุกคนนั่นแหละที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบเติมเงินนั่นเองนะคะและทราบมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะท่านผอ.ว่าการลงทะเบียนซิมจริงๆแล้วเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและถ้าสมมติว่ามีคนเรียกเก็บค่าใช้บริการค่าบริการในการลงทะเบียนซิมอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะแจ้งเรื่องหรือว่าร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างคะได้ค่ะคือจะเรียนให้ทราบว่าในการที่เราขยายจุดให้บริการลงทะเบียนเนี่ยจุดประสงค์คือเราต้องการให้บริการฟรีกับประชาชนทุกรายนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าประชาชนท่านไหนหรือว่าน้องๆพี่ๆเนี่ยพบเห็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตรงนี้เนี่ยก็ให้แจ้งมาที่0200ของเราได้นะคะการแจ้งรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวทางรายการจะขึ้นที่หน้าจอให้นะคะว่ารายละเอียดที่ต้องการนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ปัญหาเราต้องช่วยกันนะคะเป็นความร่วมมือของสังคมเพราะว่าอันนี้เราถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราพยายามจัดบริการฟรีๆนะคะดีๆให้กับประชาชนแล้วเนี่ยมาทําลักษณะอย่างนี้ก็สํานักงานกสทช.ก็มีความกังวลดังนั้นทุกครั้งนะคะที่เราได้รับการแจ้งว่าร้านไหนมีการดําเนินการอย่างนี้เราก็จะมีการตัดเขาออกจากระบบการให้บริการในการรับลงทะเบียนนั้นทันทีนะคะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงจากที่เมื่อกี้ได้มีการเล่าว่าในโซเชียลมีเดียได้มีการเหมือนกับแจกจ่ายยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดในของแอป2แชทเพื่อไปเหมือนกับลงทะเบียนกันเองหรือลงทะเบียนให้เพื่อนฝูงทั้งที่คนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายจริงๆเนี่ยเมื่อเราพบเจอหรือได้รับแจ้งจากทางประชาชนเราก็จะมีการตัดแอคเคาท์นั้นออกไปทันทีแล้วก็ทำให้แอคเคาท์ตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการให้บริการลงทะเบียนได้อีกนะคะสำหรับเรื่องในการติดตามตรวจสอบเราก็ได้มอบหมายให้ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดว่าเราพบเจอเราก็จะมีบทลงโทษตามความเหมาะสมหรือตามกฎหมายที่กำหนดค่ะก็คือได้ว่าทางกสทช.นี้ดูแลให้ทุกอย่างฟรีเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยอย่าไปเอาเปรียบผู้บริโภคเลยเพราะว่าทางกสทช.ก็ให้ฟรีไปแล้วทุกอย่างเพราะว่าทางเราก็พยายามขยายช่องทางนะคะก็ยกตัวอย่างก็คือว่ามีจุดให้บริการที่เป็นเครือข่ายเนี่ย 50,000 จุดทั่วประเทศฟรี 7-Eleven 8,000 สาขาก็ฟรีนะคะแล้วก็ณที่ว่าการอำเภอที่ว่าการตำบลที่เหมือนกับให้บริการทะเบียนราษฎรหรือทำบัตรประชาชนก็ฟรีเหมือนกันรวมแล้วกว่า 60,000 จุดทั่วประเทศนะคะดังนั้นก็อันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราพยายามอำนวยความสะดวกได้เต็มที่แล้วเกิดถ้าหากว่าทางประชาชนพบเจออะไรลักษณะนี้ก็รบกวนแจ้งมาที่0200ด้วยกันท่านผอ.คะเห็นว่า อีกเรื่องนึงที่เกิดไม่ถูกต้องเนี่ยเราไปลงทะเบียนซิมผ่านทางโซเชียลมีเดียที่เมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.ได้บอกไปถ้าใครที่ไม่ทราบดันไปลงทางช่องทางนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงๆเราอยากจะสนับสนุนให้ป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นนะคะคือปกติเนี่ยเราทำระบบลงทะเบียนเราก็ต้องการที่จะทราบว่าใครเป็นจุดรับลงทะเบียนแล้วเราก็ต้องมีการตรวจสอบจุดรับลงทะเบียนนั้นได้ว่าเขาเป็นใครแล้วไปดำเนินการถูกต้องตามระบบที่เราหรือรูปแบบที่เรากำหนดหรือเปล่าดังนั้นจุดลงทะเบียนทุกจุดโดยปกติแล้วจะต้องมีการขึ้นชื่อไว้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะดังนั้น username หรือ password ที่แจกกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันผิดตามเจตนารมณ์อย่างชัดเจนเพราะว่ามันจะเป็นการทำให้เหมือนกับเราก็ไม่รู้เลยว่าวันๆเนี่ยใครเอาไปใช้แล้วก็ไปแจกกับใครบ้างเราก็จะเหมือนกับตรวจสอบเขาไม่ได้เลยหากเขาไปทำผิดระบบระเบียบอย่างเช่นวันนึงเขาอาจจะเอาบัตรประชาชนคุณอีฟมาจากไหนไม่รู้แล้วก็ลงเป็นคุณอีฟไปที่ไม่ได้รู้ตัวตนเลยว่าจริงๆแล้วอยู่ไหนเพราะว่าเจตนาของการให้ผู้ใช้บริการเนี่ยไปเดินทางไปที่จุดรับลงทะเบียนเพราะว่าเราก็ต้องการให้มีบุคคลนึงน่ะมาพิสูจน์จริงๆว่าเราเป็นคนคนนี้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเลขหมายแต่ว่าลักษณะที่มีการแจกกันในโซเชียลมีเดียลักษณะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของคนนั้นๆได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดปัญหานี้มันสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดการผิดพลาดเลขหมายของเหมือนกับบัตรประชาชนอาจจะมีคนเอาของเราไปลงด้วยเลขหมายอื่นแล้วเขาก็ใช้งานเลขหมายของเราในทางที่ผิดได้นะคะค่ะแล้วณวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะท่านผอ.ก็เรามีมาตรการที่เราพยายามสื่อสารประชาสัมพันธ์ไว้นะคะว่าจนถึงวันที่31กรกฎาคม2558ถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่มาลงทะเบียนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่สามารถโทรออกได้ไม่สามารถส่ง SMS ไม่สามารถส่ง MMS ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตบนมือถือได้ด้วยนะคะแต่เพียงแต่ว่าจะสามารถรับสายได้แค่อย่างเดียวเพื่อว่าเรายังคงให้เวลาท่านเพื่อกลับเข้ามาในระบบนะคะก็คือจะรับสายได้อย่างเดียวแต่ก็ยังคงให้มีการโทรออกไปเลขหมายฉุกเฉินนะคะในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่จำเป็นมีความจำเป็นจริงๆแล้วก็สามารถที่จะโทรไป call center ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เพราะว่าอาจจะมีวันนึงถ้าเกิดเราลืมไปลงทะเบียนเอ๊ะเราก็งงตื่นมาใช้ไม่ได้แล้วอย่างน้อยให้โทรไปถาม call center นิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับท่านก็กลับไปลงทะเบียนนะคะ
ก็เลยเน้นย้ำว่าก็อย่าไปรอจนถึงวันสุดท้ายนะคะรีบเข้ามาลงทะเบียนค่ะรีบๆลงได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าวันสุดท้ายเนี่ยก็คือวันที่31กรกฎาคมเดือนหน้าแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวดีๆในเรื่องของการลงทะเบียนซิมนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้าท่านผอ.จิตสถาของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในฝันให้ไกลไปให้ถึงค่ะสวัสดีค่ะปัจจุบันนะคะมีกระแสการตื่นตัวในเรื่องของสิทธิของคนพิการโดยหลายประเทศให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดให้มีบริการสำหรับคนพิการโดยเฉพาะเช่นภาษามือเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคซึ่งถือว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับบริการอย่างทั่วถึงสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นออสเตรเลียแคนาดากลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปเป็นต้นมีความก้าวหน้าในการพัฒนาบริการและเทคโนโลยีที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่ากลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะการทำงานของกสทช.ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์จึงอยู่ที่การสร้างมาตรการพื้นฐานและมาตรการส่งเสริมผ่านการกำหนดกฎหมายและการจัดทำโครงการส่งเสริมต่างๆซึ่งเป็นงานสำคัญประการหนึ่งเนื่องจากเราเชื่อว่าสังคมที่คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์จะเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะและจากการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ได้ก็จะช่วยให้คนพิการได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยใช้ข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงที่เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันคนพิการเองก็จะเป็นผู้บริโภคสื่อที่เข้มแข็งรู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้มากที่สุดรวมทั้งคนในสังคมโดยทั่วไปเมื่อได้รับสื่อหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคนพิการก็จะมีความเข้าใจเปิดใจยอมรับและสร้างสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ด้วยเช่นกันค่ะต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกสทช.ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าฝันให้ไกลไปให้ถึงจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรติดตามชมกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะยังคงอยู่กับท่านผอ.จิตสถาค่ะกับเรื่องการลงทะเบียนซิมว่ามีความสำคัญอย่างไรท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเชิญชวนอีกสักครั้งค่ะว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมออกมาลงทะเบียนซิมกันเถอะค่ะทางสำนักงานกสทช.นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมเข้ามาลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะจะอย่ารอถึงวันสุดท้ายไม่งั้นก็คิวก็จะยาวมากวันสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะท่านวันที่31กรกฎาคม2558นะคะพวกเราเนี่ยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนแล้วก็เรื่องความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความมั่นคงของประเทศนะคะร่วมกันรักษาสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเลขหมายของตัวเองนะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างแล้วก็ดูแลสังคมให้ปลอดภัยร่วมกันนะคะก็ท่านผู้ฟังเนี่ยก็นอกจากเป็นการที่จะรีบไปลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วเนี่ยช่วยกันส่งข้อความหรือข้อมูลและข่าวสารดีๆอันนี้นะคะต่อกันไปไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวท่านเองนะคะในที่ทำงานหรือว่าที่โรงเรียนเนี่ยช่วยกันบอกต่อว่าสิ่งดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างไรถ้าเกิดว่าเราร่วมใจกันมาลงทะเบียนค่ะก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันเลยนะคะในเรื่องของความสำคัญของการลงทะเบียนซิมค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมนะคะลงทะเบียนซิมกันเถอะเพราะว่าเหลือเวลาอีกเดือนนึงได้นะคะท่านผอ.หมดเขตวันสุดท้าย31กรกฎาคมเดือนหน้านี่แล้วนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยโทรศัพท์ของคุณจะใช้งานไม่ได้ใช่ค่ะนะคะท่านผอ.คะย้ำขั้นตอนอีกสักครั้งนึงค่ะว่าการลงทะเบียนซิมนั้นทำอย่างไรคะการลงทะเบียนไม่ยากนะคะแค่นำบัตรประชาชนพร้อมมือถือแล้วก็ซิมการ์ดของท่านไปที่จุดให้บริการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ตรวจสอบสถานะได้ก็ง่ายๆเช่นเดียวกันฟรีนะคะเพียงกดดอกจัน151สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะคะถ้าเกิดว่ามีการลงทะเบียนแล้วสถานะท่านก็จะถูกเปลี่ยนแล้วท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารอันนี้จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างชัดเจนค่ะค่ะอย่าลืมนะคะผู้ชมค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมรีบๆลงเลยเพราะว่าจะหมดเขตวันสุดท้าย31กรกฎาคมแล้วเดือนหน้านี่เองนะคะอย่า
อย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายเพราะเดี๋ยวคิวจะยาวคิวจะยาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมท่านผอ.คะในกรณีถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาขึ้นมาประชาชนสามารถที่จะแจ้งเรื่องหรือว่าร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างคะก็สำหรับเรื่องการลงทะเบียนนี้นะคะขอเน้นย้ำอีกทีว่าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายก็ถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยเกิดมีปัญหาในเรื่องการลงทะเบียนนะคะอย่างเช่นลงไปแล้วยังตรวจสอบสถานะแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อตรงไปที่ผู้ให้บริการของค่ายมือถือที่ท่านใช้งานอยู่นะคะแต่ว่าถ้าสักระยะนึงแล้วเกิดติดต่อกันแล้วอาจจะเกิดการหาลือแล้วไม่เข้าใจกันมีปัญหาก็โทรมาถามหรือว่าติดต่อประสานงานมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะคะของเราที่1200นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณี1200เนี่ยปกติแล้วก็จะเป็นการรับเรื่องร้องเรียนในทุกเรื่องของที่สำนักงานกสช.นั้นดูแลอยู่ก็ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการลงทะเบียนซิมเท่านั้นไม่ว่าเรื่องใดๆอย่างการใช้งานหรือการใช้บริการนะคะก็มีปัญหาก็ติดต่อ1200ได้ตลอดเวลาโอ้โหท่านผอ.ค่ะกสทช.นั้นเรียกได้ว่าดูแลพวกเรากันในทุกๆเรื่องเลยนะคะค่ะใช่ค่ะเราดูแลทุกแง่มุมนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการลงทะเบียนซิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานในบริการโทรคมนาคมวิทยุโทรทัศน์ก็ถ้าประชาชนทุกท่านมีปัญหาก็สามารถติดต่อ01200ได้นะคะเราก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็ดำเนินการประสานต่อนะคะในเรื่องลงทะเบียนซิมนั่นเองพวกเราก็จะขอรับการสนับสนุนจากประชาชนนะคะทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาสิทธิของตัวเองแล้วก็ร่วมกันดูแลสังคมร่วมกันนะคะในคอนเซ็ปที่ว่าสังคมปลอดภัยร่วมใจลงทะเบียนค่ะก็ดีใจจังเลยค่ะที่มีกสทช. อยู่เคียงข้างประชาชนอย่างเรานะคะวันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มเลยกับความสำคัญในเรื่องของการลงทะเบียนซิมนะคะขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราด้วยค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมท่านผอ.จิตสถาศรีประเสริฐสุขค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผอ.คะฝันให้ไกลไปให้ถึงหมดเวลาลงแล้วนะคะในสัปดาห์หน้านั้นจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรกลับมาติดตามชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ท่านผอ.จิตสถาดิฉันอีฟสุรทิศพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะวันนี้หลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ